เรื่องฮวงจุ้ยต้องไว้ใจผมเล็กๆน้อยๆกลัวกันมากประตูสองบานตรงกันสำหรับแฟนๆ YouTube นะครับอย่าลืมนะครับกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อคุณจะไม่พลาดความรู้ดีๆที่ผมจะนำมาเสนอคุณอย่าลืมนะครับสวัสดีครับพบกับผมธนากรตนาวัฒนการสินแสมังกรครับเรื่องฮวงจุ้ยต้องไว้ใจผมเล็กๆน้อยๆกลัวกันมากประตูสองบานตรงกันบางคนบอกว่าประตูสามบานตรงกันมันจะมีกฎเกณฑ์อันดับแรกต้องเป็นประตูหน้าบ้านกับประตูหลังบ้านตรงกันเราให้นึกถึงบ้านนั้นเหมือนกับถังน้ำ เราตักไปชั่วข้างหลังรั่วเลยนั่นคือเงินไหลเข้ามาแต่เก็บไม่อยู่ทำเหนื่อยแทบตายทำแล้วมีความสุขครับเพราะบ้านอย่างนี้แต่เงินรั่วหมดเลยอันนั้นคือจุดที่สำคัญแต่ถ้าประตูอื่นที่มาตรงกันไม่ได้มาจากหน้าบ้านยังไม่น่ากลัวเท่าไหร่เรามาสกัดก่อนครับสกัดให้การเงินนั้นไหลมาให้เรานึกว่าบ้านเราเนี่ยครับเปิดประตูแล้วน้ำท่วมน้ำกำลังไหลเข้ามาไอ้ที่มากับน้ำก็คือปลาคือโชคลาภมันว่ายเข้ามาเราอย่าเพิ่งให้มันออกหลังบ้านเราก็ตัดให้มันนิ่งซะก่อนอันดับแรกย้ายประตูหลังบ้านอย่าให้ตรงกับประตูหน้าบ้านก่อนอันนี้แน่นอนถ้าย้ายแล้วก็อยู่แปลว่ายืนหน้าบ้านมองไม่ทะลุออกไปเห็นป่าหลังบ้านเห็นบ้านคนอื่นอันนี้ถือว่ารั่วถ้ามองไม่เห็นแล้วก็คือจบ1แต่ถ้าคุณแก้ไม่ได้เรื่องการโยกย้ายประตูเปลี่ยนแปลงไม่ได้คุณสามารถเบรกตรงกลางบ้านได้ไหมกั้นเส้นสักฉากหนึ่งกลางบ้านแล้วไปเปิดประตูมุมซ้ายหรือมุมขวาตามถนัดเพื่อให้เลี้ยวก่อนไหลเข้ามาเลี้ยวปั๊บแล้วค่อยเข้าไปออกใช่ไหมกลายเป็นเงินรับทั้งสองทางนี่คือจุดสำคัญถ้ายังไม่ได้อีกทำยังไงการจัดวางโต๊ะเพื่อไม่ให้เราเดินแล้วทะลุไปเลยไปเดินตรงเลยเพราะกระแสฮวงจุ้ยวิ่งตรงไม่ได้เลี้ยวพอวิ่งตรงมีตัวกั้นเยอะๆชะลอให้น้ำมันเบาลงก่อนที่มันจะไหลออกไปเรายังสามารถจับปลามากินได้นี่คือการแก้จริงๆแต่ถ้าไม่ได้อีกนะบางคนนะครับแขวนน้ำเต้าไว้บ้างแขวนกระดิ่งไว้บ้างนี่ก็ช่วยได้ครับแต่น้อยครับเพราะการแขวนนั้นเพียงแต่การชะลอแต่ในหลักความเป็นจริงฮวงจุ้ยมันยังไหลอยู่ลองปรับตามที่ผมบอกแล้วคุณจะรู้ว่าฮวงจุ้ยนั้นมีจริงโชคดีครับเอาละครับแล้วอย่าลืมพบกับผมได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งและกดแชร์ช่องของผมที่ข้างล่างนี้นะครับขอบคุณครับ